ครปในรูปแบบของอาหารจานคาวมาในแบบโรลมีไส้เป็นกุ้งชุบเกล็ดขนมปังทอดสไตล์ญี่ปุ่นหน่อไม้ฝรั่งชีสแผ่นงาขาวและงาดำรับประทานกับซอสทงคัตสึรสเปรี้ยวหวานกับเมนูครปกุ้งทอดซอสทงคัตสึมาทำส่วนของแป้งกันก่อนดีกว่านะครับพลมีแป้งอันเนกประสงค์นะครับเราใส่น้ำตาลลงไปครับแล้วก็ใส่ของเหลวตามลงไปครับได้แก่ไข่ไก่1ฟองครับแล้วก็นมเนยละลายครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวเครื่องปั่นแล้วนะครับปั่นให้เข้ากันครับแล้วก็พักส่วนประกอบของแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับระหว่างพักแป้งเรามาเตรียมกุ้งกันก่อนดีกว่านะครับเวลาทอดกุ้งเนี่ยกุ้งเขาจะชอบงอเพราะฉะนั้นเราต้องบ้างช่วยนิดๆเราบ้างเป็นระยะครับอย่ากรีดลงไปเยอะนะครับเดี๋ยวเขาจะขาดลงไปเล็กน้อยก็พอครับให้ห่างกันประมาณ1เซนครับแล้วก็ใช้นิ้วกดนะฮะตรงรอยที่เราบ้างนะครับกุ้งเขาก็จะยืดตัวขึ้นลักษณะนี้ครับและอีกหัวใจนะครับของความอร่อยนั่นก็คือตัวเกล็ดขนมปังครับเกล็ดขนมปังที่พลใช้เนี่ยฮะต้องบอกว่าเป็นสูตรพิเศษครับเขาจะไม่มีสารฟอกขาวนะครับที่สำคัญเกล็ดเขาเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ครับเวลานำไปทอดเนี่ยนะครับจะกรอบนานและก็ไม่อมน้ำมันด้วยครับนำกุ้งนะครับมาคลุกแป้งบางๆครับผมแล้วก็นำไปชุบไข่ไก่ครับชุบด้วยเกล็ดขนมปังอีกทีนึงแล้วก็นำมาพักไว้ครับทำซ้ำเช่นเดิมจนหมดครับนำกุ้งนะครับลงทอดที่น้ำมัน160องศาครับพอกุ้งของเราสุกและมีสีที่สวยแล้วนะครับก็นำขึ้นมาพักไว้ครับสำหรับแป้งเครปที่พักจนได้ที่แล้วนะครับเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนดีครับตักแป้งลงไป1ทัพพีกรอกให้แป้งกระจายเท่าๆกันนะครับพอสุกก็พลิกด้านนำเครปออกมาพักไว้ทำซ้ำอย่างเดิมจนหมดครับระหว่างที่พักอย่าลืมใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งของเราแห้งนะครับเพิ่มโปรตีนด้วยชีสแผ่นนะครับชีสแผ่นตัวนี้เป็นเชดดาร์ชีสครับต้องบอกว่าตัวนี้ที่ผมเลือกใช้เนี่ยนะครับวัตถุดิบที่ทำชีสตัวนี้มาจากประเทศออสเตรเลียทั้งหมดเลยนะครับชีสแผ่นตัวนี้นะครับห่อสีฟ้าเหมาะกับอาหารที่ไม่ต้องผ่านความร้อนอีกแล้วนะครับแล้วที่สำคัญรสชาติของเขาเข้มข้นด้วยครับเอาละครับวางชีสแผ่นนะครับลงบนแป้งเครปครับเสร็จปุ๊บเราพับขอบเข้ามานิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับตามด้วยกุ้งแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งครับเราก็ม้วนให้แน่นๆนะครับแล้วเดี๋ยวพลจะรัดนะครับให้เขาอยู่ทรงด้วยต้นหอมนะครับเช่นเดียวกันต้นหอมตรงนี้ครับเราก็นำไปลวกในน้ำร้อนแล้วก็แช่ในน้ำเย็นนะครับอ่ะยังไม่เสร็จแค่นี้นะครับพลเพิ่มคุณค่าแล้วก็ความสวยงามด้วยงาขาวและงาดำครับเพราะว่างาไม่ว่าจะขาวหรือดำนะครับก็มีทั้งโปรตีนและแคลเซียมนอกจากนั้นยังช่วยลดความดันโลหิตด้วยนะครับใช้สองสีเลยครับเพื่อความสวยงามนำไปคั่วให้สีสวยงามนะครับแล้วก็นำทั้งสองอย่างเนี่ยครับมาผสมกันครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะตัดเครปของเรานะครับเป็นสองคำลักษณะนี้นะครับเราจะทำให้ด้านหนึ่งของเจ้าตัวเครปของเราเนี่ยนะครับมีงาติดครับใช้มายองเนสนะครับทาบางๆครับแล้วก็จุ่มลงไปที่งาครับดังจานด้วยซอสทงคัตสึจัดวางเครปของเราลงไปให้สวยงามรับประทานเป็นอาหารว่างนะครับหรือจะทานกับสลัดเยอะๆเพื่อเป็นอาหารจานหลักก็ได้ครับและนี่ก็คือเครปกุ้งทอดซอสทงคัตสึครับ